่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะช่วงนี้เดือนเมษามาถึงแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นช่วงที่ผลไม้เยอะมากเลยเราก็คงจะหนีไม่พ้นมะม่วงใช่ไหมคุณผู้ชมอาจารย์จะทำแกงหมวดมะม่วงคุณผู้ชมรับรองอร่อยอร่อยหอมมันและที่สำคัญเนื้อมะม่วงไม่เละด้วยคุณผู้ชมอร่อยได้ง่ายๆด้วยกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรักโรคด้วยแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำหน้ากะทิก่อนนะครับเราใช้แป้งข้าวโพดนิดเดียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เป็นนิดหนึ่งนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆกินคนแบบนี้แล้วไฟก็อยู่แต่แค่คนหม้อคุณผู้ชมคนผสมตลอดเวลาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกได้ว่ากะทิของเราเริ่มข้นเอาละตรงกลางเดือดปุดๆน้อยๆแบบนี้ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยเราไปทำแกงบวชมะม่วงสุกกันนะครับตำรับแกงบวชของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยหวานกำลังดีกินได้นานๆนะคุณผู้ชมตำรับนี้ของเราใช้น้ำตาลมะพร้าวใช้นิดเดียวเองคุณผู้ชมเนี่ยขนมไทยหวานมันต้องมีเค็มนิดๆ ติดปลายลิ้นนะคุณผู้ชมก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนไปหน่อยนึงใส่น้ำสะอาดนิดเดียวเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยละลายเข้ากันดีซะก่อนเสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายคุณผู้ชมเห็นแล้วนะพอเริ่มละลายแบบนี้เราก็จะใส่ใบเตยหอมมัดเป็นปมแบบนี้ใส่ลงไปน้ำตาลละลายหมดแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มะม่วงเป็นน้ำดอกไม้คุณผู้ชมเคล็ดลับที่จะทำให้ตำรับแกงบวชมะม่วงสุกของเราอร่อยนั่นก็คือทันทีที่ใส่มะม่วงเรารีบใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปเลยนะครับตั้งเตาแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมเดือดแล้วคนให้เข้ากันปิดไฟเลยเราจะไม่ต้มต่อนานนะคุณผู้ชมดูสิมะม่วงก็กำลังร้อนๆกลิ่นหอมของใบเตยกับกะทิอุ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมพอใส่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจำได้ไหมกะทิที่เราเคี่ยวไว้ตั้งแต่ตอนต้นข้นๆขาวๆเราก็เอากะทิเนี่ยมาหยอดหน้าทำให้แกงบวชของเราตำรับนี้ดูน่ารับประทานและเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมยังไม่พอเราต้องมีกลิ่นหอมด้วยงาขาวคั่วไฟอ่อนๆเอามาโรยหน้าสักนิดหนึ่งตายแล้วคุณผู้ชมรีบยกไปเสิร์ฟเถอะควรรับประทานตอนกำลังร้อนๆ นะครับกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมกะทิกับมะม่วงเนี่ยเข้ากันกลมกล่อมต้องบอกเลยว่ารสชาติเขาดีจริงๆคุณผู้ชมครับกะทิกับมะม่วงเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆได้ทั้งความหอมแล้วก็ความมันจากอัมพวากะทิแท้ 100% และความสดจากมะม่วงทานแล้วเพลินเลยนะครับคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมครับแต่เราก็สบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่ามีทั้งความสดแล้วก็มีความสะอาดด้วยอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้